กลับมาติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาที่ยูเครนนะครับว่าล่าสุดนั้นจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงวีรูมกับคุณไก่สุภาพรนะครับคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมคุณพลอยคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าการเจรจาครั้งนี้สื่อต่างชาติมองว่ายังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่นักนะคะทางฝั่งรัสเซียเองก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีแผนจะบุกยูเครนขณะที่สหรัฐอเมริกาเองยังไม่ค่อยเชื่อในประเด็นนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะครับเชิญค่ะวงเจรจาวงแรกของสัปดาห์นี้เพื่อแก้ปัญหาเหนือวิกฤตยูเครนนะคะเริ่มต้นที่รัสเซียกับสหรัฐที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์กินเวลาไปเกือบ8ชั่วโมงด้วยกันค่ะแต่ดูเหมือนว่าความคืบหน้าในการที่จะมาบรรจบพบข้อตกลงร่วมกันนั้นยังคงห่างไกลกันมากอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของสื่อต่างชาตินะคะรวมทั้งความเห็นของทั้งสองฝ่ายเองค่ะหลายข้อที่รัสเซียเรียกร้องมานั้นสหรัฐก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุยเลยนะคะทำให้ต่างฝ่ายต่างก็ลดความคาดหวังด้านความก้าวหน้าทางการทูตจากการเจรจาครั้งนี้ลงเซอร์เกย์เรียฟคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงว่ารัสเซียยืนยันกับสหรัฐว่าพวกเขาไม่มีแผนจะบุกยูเครนดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ต้องกลัวสถานการณ์บานปลายค่ะและการประชุมครั้งนี้เป็นการเจรจาที่ยากยาวนานมีความเป็นมืออาชีพลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมมากรัสเซียมีความรู้สึกว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับข้อเสนอของรัสเซียและทำการศึกษามาเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเรียฟคอฟบอกว่าแม้น้ำเสียงของการเจรจาจะทำให้รู้สึกว่ามองได้ในแง่ดีมากขึ้นนะคะแต่ว่าคำถามหลักๆของรัสเซียข้อเรียกร้องหลักๆที่ต้องการก็ยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศไม่เห็นความเข้าใจจากฝั่งอเมริกาเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะตัดสินใจทางใดทางหนึ่งที่ทำให้รัสเซียพอใจเลยค่ะและระบุว่าไม่อยากเสียเวลาคุยถึงเรื่องที่จบไปแล้วอย่างเช่นสนธิสัญญาจำกัดจำนวนขีปนาวุธที่หมดอายุไปก่อนหน้านี้แล้วฝั่งอเมริกาว่าอย่างไรบ้างนะคะฝั่งอเมริกามองว่าหลายข้อเรียกร้องของรัสเซียนั้นเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุยเลยเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าตัวแทนฝ่ายสหรัฐระบุว่านี่เป็นการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและก็ตรงประเด็นค่ะและพูดถึงกรณีที่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีแผนรุกรานยูเครนและการเคลื่อนไหวทางทหารนั้นเป็นการซ้อมรบตามปกติเธอก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมไม่มีการแจ้งให้ใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะโดยปกติแล้วต้องมีการแจ้งว่าจะมีการซ้อมรบของกันและกันให้อีกฝ่ายทราบนะคะและหากรัสเซียต้องการพิสูจน์ว่าไม่มีเจตนาจะบุกยูเครนจริงก็สามารถทำได้ด้วยการลดระดับความตึงเครียดลงและถอนกำลังทหารที่ประชิดชายแดนยูเครนเกือบแสนนายออกไปค่ะอย่างไรก็ตามสหรัฐมองว่าข้อเรียกร้องของรัสเซียบางประการนั้นเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุยกันเลยนะคะรวมถึงการที่รัสเซียไม่ต้องการให้องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือ NATO รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกและไม่ให้พันธมิตรยุติความและต้องการให้พันธมิตรยุติความร่วมมือด้านความมั่นคงกับยูเครนเชอร์แมนระบุด้วยว่าจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามมาปิดนโยบายการเปิดประตูของ NATO ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพันธมิตร NATO มาโดยตลอดและจะไม่ละทิ้งความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐอธิปไตยที่ต้องการทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริการวมถึงจะไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมหารือด้วยไม่ว่าจะเป็นยูเครน NATO หรือว่ายุโรปก็ตามเชอร์แมนบอกด้วยว่าสหรัฐได้หยิบยกแนวคิดเบื้องต้นหลายประเด็นซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดรวมทั้งการจำกัดขนาดและขอบเขตของการซ้อมรบและการเปิดการเจรจาเกี่ยวกับการประจำการขีปนาวุธด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเธอก็ระบุด้วยนะคะว่าไม่รู้ว่ารัสเซียพร้อมจะลดความตึงเครียดกับยูเครนลงหรือไม่หลังจากที่นำทหารจำนวนมากไปประจำการประชิดพรมแดนยูเครนและกลัวว่าก็ยังเป็นไปได้ที่รัสเซียจะบุกยูเครนอยู่ด้านบอเรล ฟอนเตเลสประธานนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU แถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเขาเชื่อว่าการรุกรานของรัสเซียยังคงมีความเป็นไปได้นะคะมีทหารรัสเซีย 100,000 นายอยู่อีกด้านหนึ่งของพรมแดนก็คงไม่ได้มาประจำการเพียงเพื่อดื่มกาแฟเท่านั้นด้านนิวยอร์กไทมส์มองว่าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะลดความคาดหวังสำหรับความก้าวหน้าทางการทูตลงในการเจรจาครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐระบุว่าวันนี้เป็นการหารือและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของกันและกันแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียกว่าการเจรจาขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียก็ระบุเหมือนกันนะคะว่ารัสเซียจะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อหรือไม่หลังการประชุมหารือกับ NATO ที่กรุงบรัสเซลส์กับเบลเยียมในวันพรุ่งนี้แล้วก็กับอีกวงหนึ่งค่ะ ประชุมกับองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ที่กรุงเวียนนาของออสเตรียในวันพฤหัสบดีซึ่งวงสุดท้ายนี้มียูเครนเข้าร่วมด้วยนะคะรัสเซียก็บอกว่าเดี๋ยวชะตากรรมของการเจรจาในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในการเจรจาอีก2วงที่จะเกิดขึ้นและเตือนสหรัฐด้วยว่าไม่ควรประมาทที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากันเหมือนจะขู่ไกลๆว่าถ้าการเจรจาล้มเหลวอาจจะมีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็เคยกล่าวค่ะว่าหากรัสเซียไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็พร้อมที่จะหันไปใช้วิถีทางการทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขณะที่สหรัฐและพันธมิตรก็เตือนว่าหากรัสเซียบุกยูเครนก็จะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงสิ่งที่รัสเซียต้องการจากการเจรจาก็คือการรับประกันด้านความมั่นคงไม่ให้นาโต้ขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกและไม่ให้รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะคะสหรัฐและพันธมิตรนาโต้มองว่ารัสเซียกำลังเอาปืนจ่อหัวยูเครนอยู่ขณะนี้จับยูเครนเป็นตัวประกันขณะที่รัสเซียเองก็มองว่าทางฝั่งสหรัฐกับนาโต้นั่นแหละที่เอาขีปนาวุธมาจ่อหน้าประตูบ้านแล้วจะให้ยอมได้ยังไงนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องการให้อีกฝ่ายยอมถอยก่อนในการเจรจาครั้งนี้ค่ะค่ะคุณเกมคุณพลอยและคุณผู้ชมคะต้องจับตาดูให้ดีนะคะว่ายังเหลืออีก2วงประชุมค่ะว่าหลังจากนี้แล้วจะมีความคืบหน้าในการเจรจามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจะเป็นการชี้ชะตาว่ายังจะมีการเจรจากันต่อไปหรือไม่ในอนาคตนะคะระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและก็ชาติพันธมิตรตะวันตกค่ะครับขอบคุณมากครับคุณไก่ครับแหมก็เท่ากับว่าตอนนี้สิ่งที่โลกอยากจะเห็นก็คือให้ทุกฝ่ายเนี่ยถอยกันคนละก้าวกันก่อนนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ